คำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บดังนั้นเรามาดูแลตัวเองกับหนังสือเล่มนี้กันดีกว่าไกลแก่แค่รู้ก่อนเคล็ดลับง่ายๆรู้ไว้ใช้เพื่อไกลแก่หนังสือที่รวมเทคนิคการดูแลตนเองที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคมรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆถ่ายทอดโดยคุณหมอเก่งเจ้าของเพจดังรู้ก่อนลืมแก่กับหมอเก่งผู้มีประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงวัยด้วยตนเองพร้อมรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปใช้อย่างมีความสุขทั้งการดูแลตัวเองรวมถึงผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงวัยด้วยทั้งเรื่องกายใจไม่ลืมแม้กระทั่งวิธีจัดการอารมณ์ของผู้สูงวัยเองและผู้ดูแลค่ะอ่านเพื่อปรับกายเตรียมใจให้พร้อมและก้าวสู่การเป็นผู้สูงวัยอย่างมีความสุขไปกับเล่มนี้รับรองแก่ได้แบบไม่เจ็บค่ะ